มาต่อกันที่คู่รักณเดชน์ยาย่ากันบ้างนะครับต้องบอกว่านับวันยิ่งหวานกันเหลือเกินนะฮะอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ29ปีของณเดชน์ต้องบอกว่าคนเป็นแฟนกันเนี่ยวันสำคัญเขาก็ต้องอยู่ด้วยกันทั้งวันนะฮะช่วงเช้าก็ไปทำบุญวันเกิดร่วมกับครอบครัวน่ารักมากช่วงเช้าก็เป็นภาพไปทำบุญที่วัดกันนะมีคุณแม่ของณเดชน์มีคุณแม่ของยาย่าอะไรอย่างงี้ไปร่วมทำบุญกันก็เป็นภาพนี้แหละฮะนี่นี่ไปร่วมทำบุญใหญ่กันนะครับในวันคล้ายวันเกิดของณเดชน์พอตกช่วงบ่ายนะครับทั้งสองคนก็ออกมางานอีเวนต์ด้วยกันก็มีโมเมนต์น่ารักนะครับที่เรียกได้ว่าหวานจนเกือบเก็บไว้ไม่ได้เลยอ่ะคืออย่างเมื่อวานทั้งคู่เขาร่วมเปิดร้านอาหารก็จะมีตัดริบบิ้นใช่ไหมคือเมื่อวานนี้นะฮะเป็นโมเมนต์คือทั้งคู่ไปออกงานด้วยกันเป็นว่าไปร้านอาหารร้านอีบอมที่เมกาบางนาเนี่ยแหละฮะคือว่าเขาก็ปกติเปิดร้านเปิดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีตัดริบบิ้นใช่ไหมริบบิ้นผ้าแถบใหญ่ใช่ไหมอันนี้เขาก็ตัดซีนเปิดตัดซีนเปิดเสร็จนะเดชก็โซนดูเอาริบบิ้นนั่นนะฮะกันไกลก็อยู่ในมือตัดเป็นรูปหัวใจตัดเป็นรูปหัวใจแล้วทำไงต่อให้ยาย่าตายเออเขินไม่นั่นนะถ้าเจออย่างนี้ทำไงเขินไม่นั่นนะเออยืนอย่างก็โซนของนางเองนะฮะก็ตัดเป็นรูปหัวใจให้ยาย่าแต่ที่สำคัญยาย่าเก็บไว้ด้วยนะฮะเก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านไปด้วยนะฮะเป็นหัวใจของณเดชนะฮะซึ่งในงานนะครับแม่แก้วรวมไปถึงพี่เอสุภชัยเนี่ยก็หอบเค้กก้อนโตมาเซอร์ไพรส์ณเดชด้วยนะฮะเค้ก3ก้อนยาย่าก็หอบมาแต่ยาย่าเป็นแบบผู้ไฟอะไรอย่างงี้นะเก๋ๆยาย่าเป็นเค้กเงินอ๋อดึงเงินออกมานะฮะอ๋อนี่แหละฮะเพราะหลังจากเสร็จงานนะฮะทั้งคู่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะฮะซึ่งณเดชน์ก็บอกว่าดีใจปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ได้ฉลองวันเกิดอยู่ด้วยกันนะฮะตอนเช้าก็คือไปทำบุญร่วมกันตอนบ่ายก็ทำงานด้วยกันและที่สำคัญตอนเย็นเนี่ยก็คือก็มีไปดินเนอร์ด้วยกันซึ่งณเดชน์ก็บอกว่าถึงแม้วันนี้จะงานเยอะเจ้าตัวก็คือแบบจัดสรรเวลาก็อยากอยู่กับเขาอะไรอย่างนี้ยาย่ายังงงเลยหนูเพิ่งรู้พร้อมพี่เลยนะคะว่าเย็นนี้หนูต้องไปดินเนอร์วันเกิดพี่ณเดชน์เขาอะไรอย่างนี้ซึ่งณเดชน์ก็คือจัดสรรเวลามากเขาบอกมีงานเยอะมากวันนี้แล้วคือเนี่ยเสร็จงานเสร็จไปดินเนอร์กับยาย่าแล้วก็เดี๋ยวตอนกลางคืนดึกๆไปงานที่ชาเชิงเซาอีกอย่างนี้เถอะวันนึงคือทำหลายอย่างมากจริงๆเป็นณเดชน์นะฮะซึ่งณเดชน์นี่แหละฮะก็บอกว่าโอเคก็ถือว่าปีนี้เป็นปีแรกยาย่าก็ดีใจบอกว่าเป็นปีแรกที่ได้ทำงานร่วมกับพี่ณเดชน์นะฮะซึ่งก็ไม่ได้อวยพรอะไรให้กันเลยตอนนี้ก็ถือว่าอวยพรผ่านสื่อละกันจะตัวอวยพรผ่านสื่อนะฮะแล้วก็บอกว่าปีนี้ไม่ได้มีอะไรให้เป็นพิเศษนะแล้วก็ไม่มีเซอร์ไพรส์ด้วยด้านณเดชน์ก็บอกว่าอ๋อไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วแค่นี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะฮะก็หวานออกสื่อเลยทีเดียวซึ่งยาย่าก็ได้โพสต์ภาพเหมือนกันนะโพสต์ภาพเบิร์ธเดย์ณเดชน์ก็โมเมนต์น่ารักเหมือนกันนี่ภาพนี้ที่เขาอวยพรแฟนเขาไปนะฮะใช่ฮะส่วนทริปเรื่องเขาใหญ่นะฮะที่หลายคนก็แซวโอ้โหทำไมหวานกันมากทริปนี้นะฮะเหมือนเขาไปปิกนิกกัน2ต่อ2ที่เขาใหญ่กันมานะฮะซึ่งณเดชน์ก็บอกว่าพอดีว่างตรงกันก็เลยไปด้วยกันพอดีเพราะก่อนเพราะช่วงนี้คือคิดถึงกันบ่อยมากพอไม่ค่อยได้เจอกันเลยพอมีเวลาว่างก็เลยไปด้วยกันแล้วภาพก็มันเซ็กซี่อย่างที่เห็นนี่แหละโมเมนต์ก็น่ารักคนก็ชื่นชอบก็วิทำไมน่ารักจังยาย่าไปปิกนิกกับณเดชน์อย่างนี้ภาพเสื้อผ้าหน้าผมก็คือเป๊ะมากยาย่าเป็นคนคอสตูมจัดชุดให้จัดชุดของตัวเองแล้วจัดชุดให้ณเดชน์ด้วยนะคะส่วนที่ภาพที่สวยยาย่าก็บอกว่าต้องขอบคุณตากล้องมีตากล้องดีใครอะก็ณเดชน์สิคะก็ไปกัน2คนไงฮะก็ขอบคุณณเดชน์ที่มีตากล้องดีนี่แหละฮะซึ่งที่เห็นโชว์หวานกันผ่านสื่อที่ก่อนหน้านี้เราเห็นแล้วเราก็ความรักของคู่นี้ทำไมหวานกันจังใช่ไหมฮะซึ่งยาย่าก็การันตีมานะบอกว่าพี่เขาหวานแบบนี้กันอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนอ่ะเขาไม่มี IG เราก็เลยไม่รู้กันตอนนี้เขามี IG เราก็เลยเห็นว่าเขาหวานขนาดไหนไงเดี๋ยวนี้เขาโพสไงไปฟังเสียงสัมภาษณ์ณเดชน์ยาย่ากันหน่อยครับยังเลยค่ะยังไม่ได้อวยพรจริงๆแต่ขอก็ Happy Birthday Thank youไม่จริงเราไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วเออมันโอเคอยู่แล้วแค่นี้โอเคแล้วไม่มีอะไรพิเศษค่ะต้องเป็นเซอร์ไพรส์นะฮะเซอร์ไพรส์ก็ไม่มีค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่พี่แบร์ทำงานหลายงานพอสมควรก็เลยไม่มีนะไม่เป็นไรตากล้องดีค่ะตากล้องดีแล้วก็ช่วงเวลาจริงๆนะคะท้ายปีที่บ้านเราอะค่ะเป็นช่วงเวลาที่ถ่ายรูปสวยที่สุดค่ะแสงดีก็เลยแบบว่ามันก็มีความลงตัวแบบว่า golden hour เยอะเนี่ยเด็กวันนั้นเป็นยังไงคะทำการทำยาทำการธรรมชาติสวยกว่าวันอื่นไหมก็ความรู้สึกมันก็เหมือนแบบมันก็เหมือนแบบเราก็ไปเที่ยวกัน2คนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้หมายว่า
มันแทบจะไม่ได้มาต้องวอรี่เลยว่าสายตาคนอื่นที่มองมาจะเป็นไรเพราะเราก็ใช้เวลาช่วงที่มีค่าสุดกับด้วยกันกับเขาอะไรเงี้ยก็มีความสุขจริงๆนะครับผมแล้วก็มันก็ทำให้นึกถึงตอนที่แบบเคยไปปิกนิกที่แบบต่างประเทศอะไรเงี้ยที่เราเคยไปทำด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้ความรู้สึกแบบนั้นกลับมาไม่ถ้าไม่เจอเลยนะใช่ไหมถ้าไม่เจอเลยค่ะเจอก็คือเขาใหญ่เลยค่ะก็ปกติจริงๆก็ปกติใช่เป็นคนแบบว่าหวานพอสมควรอยู่แล้วค่ะแค่เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้เปิด IG ทุกคนยังไม่ค่อยรู้แค่นั้นเองก็เป็นคู่ที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะฮะน่ารักมากจริงคู่นี้ใช่นะฮะอยากให้แต่งงานกันเร็วๆว่าเขาต้องเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากแน่เลยอ่ะอยากให้เห็นนะเดชย่ามีลูกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ทำไมไกลเร็วไปมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบโมเมนต์ที่ดีอ่ะคือแบบเขาน่ารักกันเขาดูเขารักกันมากจริงๆนะสำหรับคู่นี้อ่ะอย่างเงี้ยดีแล้วก็ยินดีด้วยกับทั้งคู่นะฮะไปกันที่คุณแม่ว่าที่คุณแม่คนสวยดีกว่านะครับยินดีอะไรกับทั้งคู่เมื่อกี้ก็ยินดีด้วยไงยินดีอะไรอ่ะก็น่ารักไงอ๋อโอเคใช่ก็งงทั้งยินดีอะไรเขาก็น่ารักจะบอกเอาเบิร์ธเดย์วันเกิดอวยพรวันเกิดณเดชน์อย่างงี้ก็ยินดีด้วยน่ารักอย่างงี้